สวัสดีค่ะวิดีโอนี้มาปั้นเท็ดดี้แบร์กันเราจะเริ่มจากการปั้นส่วนหัวก่อนพอเริ่มขึ้นรูปทรงได้แล้วก็เอาไปเสียบกับไม้จิ้มฟันจะได้ถือง่ายขึ้นค่ะก่อนที่ดินจะแห้งก็ใช้แปรงสีฟันกดให้เป็นรอยซะก่อนชิ้นนี้เนี่ยอยากจะให้มีดีเทลเหมือนกับเป็นขนตุ๊กตาหน่อยค่ะทำตำแหน่งตาแล้วก็ปากทิ้งไว้ก่อนค่ะแล้วก็ใส่หูเข้าไปทั้งสองข้างเราจะทิ้งส่วนนี้ไว้ให้แห้งแล้วก็ไปทำส่วนตัวก่อนนะคะตุ๊กตาหมีตัวนี้จะใส่ชุดเดรสสีชมพูแล้วก็มีเสื้อกาวสวมทับด้านนอกอีกชั้นค่ะปั้นส่วนที่เป็นตัวแล้วก็ใส่เสื้อให้เรียบร้อยจากนั้นก็ไปทำกระโปรงโดยปั้นเป็นแผ่นวงกลมแล้วก็ใช้ดินสอกดตรงส่วนที่เป็นรอยเนี่ยค่ะกดให้เป็นรอยเหมือนตาข่ายเลยแล้วค่อยใช้ครีมกดให้เป็นเหมือนกลีบกระโปรงค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยไปทำขาต่อพอทำขาเสร็จแล้วก็เอาประกอบเข้ากับกระโปรงได้เลยค่ะใส่เสื้อกาวเพิ่มอีกชั้นแล้วค่อยประกอบตัวกับขาเข้าด้วยกันถ้าทั้ง2ชิ้นแห้งจนเกินไปสามารถใช้กาวช่วยติดได้นะคะทำส่วนแขนเสื้อแล้วก็แขนติดเข้าไปด้วยทิ้งให้แห้งสักพักตอนนี้หัวที่เราทำไว้ก็จะเริ่มแห้งแล้วค่ะก็ค่อยปิดตาแล้วก็จมูกเข้าไปเพิ่มผ้าโพกหัวแล้วก็โบเข้าไปให้น้องหมีด้วยพอส่วนตัวกับหัวเริ่มแห้งแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันได้เลยน้องหมีที่ทำตัวนี้จะเล็กๆนิดนึงนะคะเพราะเป็นของประกอบฉากค่ะแต่ถ้าจะเลือกให้ทำตัวใหญ่กว่านี้ก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยแต่ว่าระยะเวลาในการทิ้งไว้ให้แห้งแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะนานขึ้นกว่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมมาจนจบฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องกันด้วยนะคะ